รู้จักเขาไหมเนี่ยจากเขาอยู่ซีทูเหรอผมฆ่าเขาไปโอ้โหฉันคือวิญญาณไม่รู้มากันทำไมกินข้าวฟรีกินน้ำฟรีมาถ่ายรายการฟรีทำทุกอย่างฟรีเราไม่เคยเสียตังค์เราไม่เคยจ่ายตังค์เราทำไมไม่เคยดูแลเราไม่ยิ วันนี้พวกเราก็ได้อยู่ในบรรยากาศของโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันที่พวกเรารอคอยกันนะครับผมนั่นก็คือการแข่งขันในรอบไฟนอลราวด์นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะมีแรปเปอร์ผู้เข้าแข่งขันของเรานะฮะรอดตายนะครับ survival มาถึง3ท่านนะครับผมนั่นก็คือ KA ครับผม King Athlete นะครับผม VG วาจาแล้วก็คุณสไปน์น้องชายสุธีราของผมนะฮะก็เป็น3แรปเปอร์3ผู้เล่นที่วันนี้ก็เรียกว่าเต็มที่แน่นอนนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนครับผมมาเชียร์ KA King Athlete ครับผมผมเชียร์น้องสไปน์ครับผมเชียร์ PXP ครับ VG ครับซีทูครับซีทูเหมือนกันครับก่อนจะมีโชว์มีเดอะมันนี่นะแล้วก็มีวงล็อกที่อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำล็อกนี่ยังไงที่ล็อกนี่อันนี้คืออะไรครับนี่ใครครับเนี่ยส่งมาไม่โปรมิสซิ่งลิงก์อะไรมาเลยจะเล่นอะไรไม่มีผมมีผมมีผมรู้ว่าที่บ้านคุณเนี่ยขโมยขึ้นบ่อยทำไมนี่ไงใส่เหล็กดัดอยู่ดิอ๋อใส่เหล็กดัดว่ามุ้งลวดนั่นนึงอะไรเอาไว้วันนี้ด้วยดีไหมครับพี่ก็มาเนียนนะครับอะไรว่าก็มาโชว์มีเหมือนกันคิดว่ามาคงจะได้ข้าวฟรีกับเขาครับก็หนึ่งนะเป็นไงบ้างมันก็สนุกเว้ยได้หลายอย่างอ่ะเอาจริงนะตอนซีซั่น1อ่ะมันยังไม่อลังการเท่าซีซั่น2เลยนะมาซีซั่น2ปุ๊บเนี่ยได้เห็นแต่ละโชว์แล้วคือแบบยังโคตรเสียวเลยเยอะมากเห็นความเติบโตครับใช่มั้ยครับใช่ใหญ่ใช่ถ้าซีซั่น3นี่ไงสุดยอดเลยมามั้ยมาครับครับผมอ่ะฝากแฟนฝากเรียกอะไรฝากแฟนเพจแฟนเพจรายการโชว์มีเดอะมันนี่ครับผมก็ซีซั่นนี้ถือว่ามันมากวันนี้ก็รอบชิงรอบไฟนอลแล้วรับรองว่าคนที่มาดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยที่ได้มาดูขอบคุณมากพี่ไมค์แรปเปอร์หรือว่าผู้ติดตามที่มาเคลียร์แรปเปอร์ของเราในวันนี้ในรอบไฟนอลนะฮะวันนี้นะฮะเรายูทูบเบอร์เราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็มากันอย่างมากมายที่ผมเห็นคนนึงที่ผมแอบเป็นแฟนคลับเขาด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อจัสมินนะ Channel Just Me ค่ะจริงก็ไม่ต้องแนะนำตัวได้เพราะว่าเขาดังมากอยู่แล้วนะฮะมีผู้ติดตามเกือบแสนแล้วใช่ไหมแล้ววันนี้มีมากี่คนผู้ติดตามคนเดียวค่ะเอ้าเหรอใช่ไปไหนกันหมด 90,000 กว่าคนล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแล้ววันนี้มาเชียร์ใครอะไรไงหรือเปล่าน้องเลยนะน้องเต้น้องเต้เหรอเชียร์ KA เพราะว่าอะไรนอกจากน่ารักเราฟังรามเขาแล้วชอบด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะด้วยเขาดูถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูตายเราดูถูกดูไม่ใช่ดูถูกจริตเราใช่ใช่จริตเราใช่ใช่มาดีเลยอ่ะครับผมครับคนนี้ก็ขอบคุณจริตมากสู้ครับผมขอบคุณมากค่ะพี่ในรอบไฟนอลราวด์ของรายการโชว์มีเดอะมันนี่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ยูทูบเบอร์หลายช่องเขาแบบอาศัยอ่ะอาศัยโอกาสนี้มาทำคอนเทนต์ของตัวเองอ่ะรู้ว่าเซเลบเยอะอะไรยังไงแรปเปอร์เยอะแบบก็ไม่ให้เขาแรปนู่นนี่อะไรเงี้ยไม่จริงนะแต่ช่องเขาคนซับหลายล้านเลยคนซับหลายล้านคุณทีมผมปะคุณอ่ะคุณทีมไหนปะเฮ้ยแต่ผมก็แรปได้นะจริงหยอกหยอกล้อเล่นเอาหน่อยมาว่าไอโยโชว์มีเดอะมันนี่สร้อยทองที่คอน้องนะเอามาคล้องเพชรโอ้เรามาเจอพีเจเรามาเจอกันที่นี่ก็ไม่รู้เขามากันทำไมเออไม่รู้มาคอมคอนเทนต์อะไรเออไม่รู้มาสัมภาษณ์ใครเออไม่รู้มากันทำไมกินข้าวฟรีกินน้ำฟรีมาถ่ายรายการฟรีทำทุกอย่างฟรีเราไม่เคยเสียตังค์เราไม่เคยจ่ายตังค์เราทำไมไม่เคยดูแลอะไรยิ่ง
ฟีสไตล์ของผมมันก็จะประมาณนี้แหละครับครับผมประมาณนี้นะครับผมมันก็จะกา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 กหน่อยเฮ้ยไม่กากมันโหไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกจริง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 อ่ะโอเคคุณครับผมคุณต้องอวยรายการผมบ้างละทีเนี้ยคือผมชอบบรรยากาศในซีซั่นแรกมากพอซีซั่น2อ่ะคือผมยังไม่ได้มาดูสดเลยนะอยากมาดูสดวันนี้แหละครับผมผมจะมาดูสดแล้วซีซั่น3ผมบอกเลยผมลงสมัครแน่จริงเหรอสมัครเป็นแร็ปเปอร์ใช่ครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูแบบอันซีเซอร์ต้องดูไหนนะคูไอดีคูไอดีครับผมใครไปดูบ้านบึ้มบ้านบึ้มเลยบ้านบึ้มโอ้ดิบ้านมึงด้วยบ้านมึงด้วยบ้านเอาคุณมาอยู่อะไรทีมเขาว่าแม่ผมนี่มาแล้ววันนี้จ่ายเขาอยู่4 ทูรู้จักเขาไหมเนี่ยจ่ายเขาอยู่4 ทูเหรอผมฆ่าเขาไปโอ้โหฉันคือวินยาพอไฟนอลราวพอไฟนอลราวเออเป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้เตรียมฆ่าเคเอกับเวทีเตรียมฆ่าเคเอกับเวทีแล้วกลายเป็นนักฆ่าครับฆ่าตัวยงเตรียมฆ่าเคเอกับเวทีกลายเป็นนักฆ่าไปแล้วครับน้องชายผมนะครับพี่พีทนั่นแหละพี่ทำอะไรกับน้องผมใช่ไหมผมรู้สึกเหมือนกันทำไมมันกลายเป็นแบบผมรู้สึกว่ามันเกิดความแฉะเกิดอะไรในตัวมันเปลี่ยนแปลงถ้าอยู่ซีทูเป็นไงโอ้ยนิ่มติ่มติ่มแม่ผมเราโยเบอร์แบบโยเบอร์ไปแล้วแบบวันนี้ครับตอนนี้กลายเป็นไงเนี่ยพ่อแม่โอเคนะพ่อแม่ไม่เกลียดดีดูเอาดูข้างหลังข้างหลังเลยดูความแฉะที่แท้จริงนี่ไปโรงเรียนได้เหรอทรงเนี้ยฮะมือนี้ผมไปถ่ายก่อนผมมือแม่งแสบจริงว่ะแล้วเตะไปหมดแล้วอาฟากหน่อยใครที่กำลังแบบรอเชียร์ไปความติดตามอยากเห็นอะไรแบบว่าใหม่ๆแปลกก็แฉบๆเท่านั้นพี่มือก็อาจจะเห็นมาหลายอย่างแล้วเรื่องแบบไม่อยากออกกล้องกับคนรอบไม่พูดนะพูดแบบต่อเป็นดาราแต่ผมรักพี่เบนดาราแล้วใช่แล้วแต่ผมรักพี่เบนทำแพงผมเกือบล้านอยู่แล้วเฮ้ยดีคุณยังไม่พูดเลยเห็นป่ะดีคุณไม่รู้อะไรเลยก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจในหลายๆคนนะแล้วก็เชื่อว่าถึงรอบนี้หลายๆคนก็ตามเชียร์เขาอยู่ฮะมาเชียร์เขาต่อไปคนดูเยอะเลยให้เขาคุยกันต่อไปเสร็จแล้วขอบคุณเสร็จแล้วพี่พีทขอบคุณมากพี่เบนขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเรียกว่าอะไรแรงใจแล้วก็เป็นคุณซื้อด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นทุกอย่างของน้องไปกูเดินเลยอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีนี่เออมองไปนั่งอยู่ตรงนู้นเดียวได้ไงนั่งได้ไงเพื่อนสวัสดีครับนี่เขามีป้ายมาด้วยแต่วันนี้รายการไม่ได้ให้เอาป้ายเข้านะครับต้องเอาไว้ข้างนอกไม่เอาไปแล้วครับไม่เข้าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวแม่แม่ดิโอ้โหต้องจ่ายมันเมื่อคืนทำมากับมือทำมากับมือนะใช่ทำมากับมือครับถามแม่เป็นไงครับความพร้อมของเราพร้อมค่ะอือฮึก็เขาก็เดินมาไกลอ่ะเนาะก็วันนี้ไม่ว่าแล้วแม่ไม่เอาเขามาด้วยฮะไม่เดินเองกําลังว่าเดินทางเดินทางในรายการค่ะก็เขาก็เดินมาไกลมากเลยก็วันนี้ผลจะเป็นยังไงก็เขาก็คือความภูมิใจของแม่อืมๆโอเคครับผมแม่น้ําตาจะไหลแล้วหนีหน่อยหนีหน่อยไปข้างหลังหน่อยครับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อเป็นแถบๆไปแล้วนะครับสังเกตทรงผมนะฮะอีกหน่อยจะสักคอแล้วนะครับผมฮะเป็นไงพ่อโอเคมั้ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณพีดีด้วยเพราะว่าพีดีก็ดึงศักยภาพของน้องออกมาน่าจะเยอะแล้วล่ะครับน่าจะสุดของน้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณพีดีครับแล้วก็ครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของน้องครับผมเป็นกำลังใจกันนะครับคุณแม่ครับผมนะเจอกันข้างในครับแม่วันนี้มาเชียร์ KA กันหรือเปล่าไม่ผมมาเชียร์เคเอเชียร์เคเอเชียร์ใครเชียร์พี่ปืนเชียร์พี่ปืนครับเออเชียร์พี่เชียร์พี่แล้วหมูเป็นไงซีซั่นนี้ปลดล็อกให้กับตัวเองแล้วปลดล็อกไปเยอะพี่ตกผมไปเรียบร้อยตกไปไม่คิดว่าจะได้ตกแบบคนเก่งๆเลยอะไรไปตกกันตอนไหนไม่เห็นตกอีกทีได้ไหมคุณสวนเอาแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวของโชว์มีเดอะมันนี่นะครับผมเป็นไงบ้าง2ซีซั่นที่ผ่านมามองภาพรวมก็คือเป็นรายการที่ดีมันยากมากที่จะยกฮิปฮอปขึ้นมาให้คนทั่วไปแบบได้เห็นฮิปฮอปที่เป็นฮิปฮอปจริงขึ้นมาบนดินอะไรอย่างเงี้ยครับก็เฟี้ยวมากแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีซีซั่น3นะครับก็ถ้ามีซีซั่น3ก็คือที่เป็นเอ็ดเป็นแชมป์แน่นอนนี่ผมเอาแน่ยอมไหมยอมไหมคุณยอมไหมเออซีซั่นนี้ก็เห็นกันอยู่
ผมอยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะฮะในรอบ Final Round 1ท่านครับผมเวจีว่าจ้าต้องบอกว่าเป็นตัวแทนOG ครับวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ผมตื่นเต้นมากครับทุย รู้สึกยังไงกับความเป็นเวจีที่แบบพา AKA นี้พาเนมนี้มาถึงเวทีนี้วันนี้วันเกิดด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงไหมเนี่ยวันเกิดพี่เหรอโอ้วันนี้วันเกิดด้วยมันจะบังเอิญเหมาะเจาะอะไรขนาดนั้นก็วันนี้ก็เตรียมตัวมาฉลองวันเกิดบนเวทีเราเตรียมคอนเซ็ปต์มาเพื่อเฉลิมฉลองให้กับไม่ใช่แค่ตัวเราเราคิดถึงว่าเด็กแรปทุกคนจนมายืนได้จนถึงวันนี้ครับผมว่าแค่คุณมีชีวิตอยู่ในประเทศไทยได้คุณก็สุดยอดจริงนะอันนี้นะฮะเห็นด้วยนะครับกดไลค์อย่างเดียวไม่คอมเมนต์ละกันนะครับผมให้แดมแดมให้ผมพูดนะเมื่อกี้บ้าเหรอก็อวยพรนะฮะขออนุญาตอวยพรวันเกิดให้เวจีนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงแรงไม่มีตกโรคภัยคุกคามตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้จริงก็ขอให้สมหวังในทุกอย่างที่ตั้งใจแล้วกันนะครับผมสุขสันต์สุขสมทุกประการครับผมพี่เปิ้ลขอบคุณมากครับแลนิสเต้ครับผมตอนนั่งบัลลังก์ KA ต้องเป็นแลนิสเต้แล้วครับ KA เป็นไงบ้างความรู้สึกวันนี้ไปน้องฟองจริงนะพอแบบมันมีเรื่องหลายๆอย่างเกิดในโซเชียลด้วยใช่ป่ะพี่แบบว่าก็มีหลายข้อคอรหาแบบมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอมาถึงรอบตรงนี้แล้วจริงๆอ่ะจริงๆอย่างที่คนเขาพูดกันไว้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบก็อยากจะเอาความสำเร็จไปตอกหน้าพวกมันเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โอเคครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนตั้งใจฟังเพลงดีๆโอ้เป็นกำลังใจให้เองขอบมากครับจริงเท่พี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกอย่างจะจบลงที่นี่ตรงนี้ถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงมาสูงสุดในรอบแรกนั่นก็คือ Sprite จาก Tetra ผู้ที่มีคะแนนไปอันดับ2นั่นก็คือ KX จาก C2 ชนะเลิศในโชว์มินิมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2เจ้าของเงินรางวัลเงินสด1ล้านบาทและนั่นก็คือ KA Athlete จาก C2 ย่อวันนี้ครับรู้สึกไงบ้างเลยวันนี้ก่อนเลยสดๆเลยนะที่ยืนตรงนี้มาเป็นซีซั่นที่2ของรูปแบบมันมีวัฒนาการครับผมเชื่อว่าซีซั่นขายไปดีขึ้นเรื่อยๆครับผมมีความสุขมีความสุขมากแฮปปี้รับฮิปฮอปมากเดี๋ยวครับผมวันนี้ก็มาหลักฝันดีอ่ะ thank you น้องครับผมขอบคุณมากครับนะเจอกันซีซั่นหน้าครับนะภูมิใจในตัวปืนมากนะภูมิใจมากที่เขาแบบว่าส่วนอะไรอ่ะเขาเป็นสไตล์ตัวเองแล้วเขาถ้าเอาสไตล์ตัวเองทำให้คนเข้าใจในสไตล์เขามากที่สุด
ซึ่งตรงนี้ดีและอีกอย่างนึงคือผมเชื่อว่าวันนี้เขาไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นที่หนึ่งในใจของใครหลายๆคนแน่นอนเอางี้ดีกว่าไม่มีใครเห็นพื้นเต้นใช่มีแค่ในรายการพวกพี่นี่แหละทำไม่ได้เอาแฟนกับลูกมาบนเวทีแน่นอนนอกจากรายการนี้ไม่เราไม่มีอีกแล้วถ้าพื้นอยู่ที่หนึ่งก็อาจจะไม่เอามาเยอะได้เพราะว่านี่คือของพวกเราใครครับใครครับเอ็กซ์ทีครับเอ็กซ์ทีครับครับผมพร้อมกับปืนเราลุยกันมาเลยแคบๆครับผมแคบๆอย่าดิอย่าแผ่วอย่าแผ่วอย่าแผ่วเราอยากแถวครึ่งก่อนครึ่งไว้ลองแชมป์ลองแชมป์ลองแชมป์เลยเป็นไงน้องชายผมน้องชายคนนี้มาด้วยกันตั้งแต่ทำเทปนั้นใช่ไหมครับพี่รู้สึกไงน้องภูมิใจเออภูมิใจหน้ามากนี้ใจเย็นนะกายวันนี้เขาแก้แค้นแทนคุณด้วยไหมตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นแล้วมีความกดดันอย่างที่เราคุยกันจนวันนี้เราสามารถทำผู้เข้าแข่งขันทีมแชมป์ได้รองแชมป์มาพวกนี้เลยเออรู้สึกครับพี่ครับรู้สึกว่าที่ผมเกมมันเชนจ์แล้วครับผมอายุ15มาอยู่ที่2เนี่ยถ้าปีหน้าเนี่ยมันจะอายุ13แชมป์หรือเปล่าเออใช่มั้ยมันก็จะเป็นได้แล้วเป็นไงครับไปจบมั้ยไม่จบนะดูไม่จบไม่จบอยู่แล้วมันไปต่อพี่ไม่จบแล้วต้องไปต่อซีซั่นหน้ามาไหมไม่มาหรอกซีซั่นหน้าดังแล้วดังแล้วเออพี่แอมครับผมฮะยินดีกับทีมจัดไปต่อทีเดียวไปต่อขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่แอมตรงนี้ด้วยครับไปกินข้าวโอ้ยสุดเต้นอยู่เลยนะฮะมายืนกับทีมแชมป์นะครับผมเอาใครก่อนดีเอาแชมป์เลยนี่คือแชมป์แรกที่ KA ได้แบบโอ้โหสะใจมากสะใจไหมสะใจสุดๆจริงสะใจสุดๆเมื่อกี้ว่าแบบความเหนื่อยที่ทุ่มเทมามันจะแบบคุ้มค่าขนาดนี้อ่ะโอเคทีดีบ้างซึ่งเป็นทีดีที่ได้รับกระแสที่ดีมาตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยเรียกว่าเป็นทีมเต็งอ่ะเป็นทีมเต็งอ่ะคือเอาเป็นว่าเป็นทีมที่เวลาดูไลฟ์แล้วเป็นช่วงพวกผมอ่ะคือผมกดปิดคอมเมนต์เลยเพราะว่าเวลาไม่ทันมันคมมาเยอะเกินมากอะไรเงี้ยอ่านแบบจริงๆต้องพูดตรงๆว่าตอนแรกผมรู้สึกเสียใจแต่ว่าแบบก็เป็นสิ่งที่เรามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลายๆอย่างนะแบบเราไปฝืนความจริงไม่ได้เราเป็นยังไงเราก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเราทำได้แค่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมก็มาถึงในวันที่เราได้เห็นผลสำเร็จของเราครับผมมาแบบนี้มันก็ดีใจครับรู้สึกว่าเราพัฒนาระหว่างทางแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจที่เต้เชื่อมั่นในตัวผมแบบมากๆครับแล้วก็เชื่อมั่นในตัวพี่เบนครับจริงขอบคุณมากครับแล้วนึกหรือยังวางแผนหรือยัง1ล้านบาทจะเอาไปใช้อะไรยังไม่ได้วางแผนนะพี่ยืมไว้ก็คืนผมยืมพี่ไปเท่าไหร่พี่มีหยอกสอนตัวสอนตัวถามราคาก่อนเลยแล้วผมก็ชื่นใจแทนนะครับซีทูนะครับผมก็สุดท้ายครับให้ KA เป็นตัวแทนนะฮะฝากแล้วกันทุกคนที่ติดตามรายการนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตาม Show Me The Money มานะฮะไม่ว่าจะซีซั่น1ตามมายันซีซั่น2เนี่ยคือรายการนี้มันได้ให้อะไรกับแรปเปอร์มากกว่าที่คุณได้เห็นบนจอจริงๆแล้วมันทำให้ผมรู้สึกอินไปกับการเข้าแข่งขันรายการนี้มากๆจริงๆและผมอยากให้มันมีซีซั่นต่อไปครับผมหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนกับ Show Me The Money แล้วรอดูซีซั่น3ครับเย้จบครับครับผมฮะ42 3 yeah หลอดเต้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 และก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับ Show Me The Money Thailand ซีซั่น2ของเราในปีนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นความแฮปปี้เป็นความสุขสนุกสนานนะครับผมทั้งผู้จัดผู้เข้าแข่งขันนะคนได้แชมป์คนไม่ได้แชมป์ครับทุกทีมเลยมาวันนี้เลยโอ้ยมาปิดซีนได้ด้วยผมก็เป็นส่วนหนึ่งฮะในรายการแล้วก็ได้เป็นคนหนึ่งที่ได้เห็นเหตุการณ์โอเคครับผมก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าทุกคนที่ติดตามดูพวกเราจะมีความสุขไม่มากก็น้อยตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2นะครับและก็อย่าลืมฮะการกลับมายิ่งใหญ่แน่นอนในโชว์มีเดอะมันนี่จริงเหรอครับจริงเหรอครับพี่เดชยกไม่ไหวเจอกันครับผมโชว์มีมันนี่ซีซั่น3ครับผมมาซีซั่น3ยกมือซีซั่น3ไป